แล้วล่ะค่ะวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปทำแอคทิวิตี้ไปขี่ม้าที่เข้าฉากละครจริงๆจำลองว่าเป็นพระเอกนางเอกทริปไปเลยค่ะและที่นี่ว้าวมากเพราะถ้าเกิดใครไปใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษถ้าเกิดบอกว่ามาจากป่อเปี๊ยะติดว้าวไปดูกันเลยค่ะที่ราชบุรีรีบมากันค่ะทุกคนมากันที่เจษฎาฟาร์มราชบุรีเพราะนี่คือวิถีคนรักกิจกรรมสุดว้าวที่แท้ทรูกับการฝึกขี่ม้าที่ไม่ใช่ม้าทั่วไปแต่คือม้าดาราเพราะเจ้าม้าแต่ละตัวที่เห็นนี่นะคะเป็นตัวเดียวกันกับที่เข้าฉากละครให้พระเอกนางเอกหลายต่อหลายช่องนั่นเองนอกจากนั้นค่ะยังมีโชว์สุดน่ารักของน้องช้างน้อยที่มาเต้นสายเกินดึ๊งดิ๊งดึ๊งดิ๊งถึงโต๊ะเลยแหละรีบมาก่อนที่ช้างจะตัวโตกว่านี้จนเข้ารันไม่ได้นะคะคุณขาโชว์นี้มีเพียงที่เดียวในโลกอีกด้วยพร้อมกับเพลิดเพลินอาหารแสนอร่อยได้หลากหลายเมนูเจ้าของฟาร์มอย่างพี่เจษดาบอกกับเราว่าที่นี่ถือว่าเป็นที่เดียวในโลกที่ไม่ต้องเรียนแบบใครแค่ทำด้วยใจรักฮะส่วนใครที่มาแล้วบอกว่ามาจากป่อเปี๊ยะติดว้าวทางฟาร์มลดให้ 10% พร้อมกับเครื่องดื่มฟินๆ1แก้วอีกด้วยค่ะเอาไปกันได้ที่เจษดาฟาร์มราชบุรีตำบลพิกุลทองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีค่ะได้ขี่ม้าดูช้างแล้วก็ทานอาหารอร่อยอย่างที่บอกค่ะถ้าบอกว่ามาจากป่อเปี๊ยะติดว้าวเนี่ยก็จะได้โปรโมชั่นลด 10% แล้วก็เครื่องดื่มอร่อยอร่อยฟรี1แก้วไปเลยร้านนี้ดีแบบนี้ป่อเปี๊ยะติดว้าวให้เลยล่ะค่ะป่อเปี๊ยะติดว้าวที่ต่อมาพาคุณผู้ชมค่ะไปดูอีกที่นึงที่นี่เอาใจคนรักชาบูสไตล์โฮมเมดค่ะแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่จำกัดเวลาคุณจะนั่ง 2-3 ชั่วโมงก็ได้อุ๊ยดีแค่ไหนไปดูกันเลยกินบุฟเฟ่ยังไม่หนำใจแต่ว่าเวลาหมดซะก่อนตรงนี้เลยร้านโบกุชาบูพระราม2ร้านชาบูเปิดใหม่สไตล์โฮมเมดที่มีโปรโมชั่นสุดคุ้มนั่งได้ไม่จำกัดเวลาบวกกับวัตถุดิบที่คัดสรรมานั้นสุดเลิศภายในร้านเนี่ยตกแต่งน่ารักมากค่ะแบบโฮมเมดสุดๆเลยทำให้บางวันลูกค้าแน่นร้านกันเลยล่ะค่ะอ่ะส่วนเรื่องราคาแล้วก็สนับราคาแค่299 บาทเน็ตแล้วนะคะรวมเครื่องดื่มอีกด้วยใครชอบหมูเนื้อซีฟู้ดต้องมาที่นี่แล้วจัดให้หนักแอบกระซิบนะคะว่าซีฟู้ดเนี่ยคงไม่ห่วงเลยทั้งกุ้งปลาหมึกปลายันแมงกระพุนกันคุณค่ะนอกจากนี้ร้านยังมีแบบบุฟเฟ่หรือจะเป็นอะลาคาร์ทหรือว่าจะเป็นเซตเมนูก็มีนะคะเลือกได้ตามใจชอบกันเลยค่ะร้านนี้เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง4 ทุ่มไปกันได้เลยค่ะโอ้ยแบบนี้คุณผู้ชมคะกำตังมาแค่299เนี่ยก็คือทานได้เลยแถมมีโปรโมชั่นมา4คนจ่าย3คุ้มแบบนี้ร้านนี้ป่อเปี๊ยะติดว้าวเลยแหละค่ะวันนี้หมดเวลาของป่อเปี๊ยะติดว้าวแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์วันนี้บ๊ายบาย